สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์รายการมีเรื่องมาเคลียร์ทางเพจมติชนทีวีและYouTube มติชนทีวีนะครับออกอากาศพร้อมกันในชุดช่องทางในเครือมติชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสดออนไลน์นะครับรวมทั้งมติชนออนไลน์นะครับประชาชาตินะครับมติชนรายสัปดาห์ด้วยนะครับมีเรื่องมาเคลียร์จะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา18นาฬิกานะครับเจาะลึกเรื่องราวต่างๆนะครับรวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลสำคัญทั้งที่เป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองรวมถึงเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ในข่าวสารต่างๆนะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สถานการณ์การเมืองค่อนข้างเข้มข้นนะครับเรื่องของเงินทองๆนะครับเรื่องของการแจกเงินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นวันที่อารมณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยซึ่งผลักดันนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทนะครับและตอนนี้ใช้สูตรของการกู้ 500,000 ล้านนะครับมาแจกเรียบร้อยแล้วนั้นวันนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายต่อหลายคนออกมาแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียจัดหนักจัดเต็มเปิดศึกเผชิญหน้ากับส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับรวมทั้งกับสื่อมวลชนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับที่มีการตั้งคำถามมีการแสดงความเห็นนะครับวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับใน Twitter เองสงครามทางอ้อมนะครับระหว่างสื่อรุ่นใหญ่นะครับคุณสุทธิชัยยุ่นกับคุณเศรษฐาทวีสินหรือแม้กระทั่งคนของพรรคเพื่อไทยอื่นๆที่ออกมาโจมตีคุณสุทธิชัยนั้นดุเดือดเลือดพล่านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส.ส.บางคนของพรรคเพื่อไทยถึงขั้นสื่อสารนะครับทำนองว่าคุณสุทธิชัยเป็นสื่อเลือกข้างและไม่ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้สถานการณ์การเมืองค่อนข้างร้อนอุนะครับโดยเฉพาะในแง่อารมณ์ของฝ่ายรัฐบาลเองนะครับคำประกาศแจกเงิน 10,000 นั้นมีทั้งคนเห็นด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งคนไม่เห็นด้วยในส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นการตอบโต้ของรัฐบาลเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนอย่างที่ท่านผู้ชมฟังไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณสิริกัญญาลึกๆถึงเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปกับคุยกับคุณสิริกัญญานะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลายต่อเรื่องให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันก่อนนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็จับตากันนะครับแล้วก็กังวลนะครับว่าจะมีเรื่องความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เป็นเหตุการณ์ของการจราจลนะครับที่เกิดขึ้นที่สถานพินิจโคราชนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างดุเดือดนะครับมีการเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยจำนวน4รายนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดก็เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับมีการนำตัวเยาวชนชายที่ก่อเหตุเนี่ยไปควบคุมที่เรือนจำกลางคลองไผ่นะครับอำเภอสีคิ้วนครราชสีมานะครับหลังจากที่มีการก่อจลาจลนะครับของเยาวชนชายภายในหอกักบริเวณภายในศูนย์นะครับแล้วก็ต้องมีการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ภายนอกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ก็ยืดเยื้อนะครับเราอยู่ข้างนอกไม่ทราบเรื่องนะครับแต่ว่ารายงานข่าวตอนนี้ก็เห็นภาพรวมนะครับว่าเกิดเรื่องขึ้นมาตั้งแต่วันที่10นะครับซึ่งก็เป็นวันที่คนส่วนใหญ่ในแง่ข่าวนั้นโฟกัสความสนใจไปที่เรื่องการแถลงนโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็เลยไม่ทราบว่าในบริเวณนะครับพื้นที่สถานพินิจนั้นมันมีเรื่องร้ายแรงขนาดนี้เกิดขึ้นครับย้ำว่าเรื่องนี้ในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10นะครับซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่านอกพื้นที่นั้นไม่มีใครทราบเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับก็บอกนะครับว่าการปะทะของเยาวชนชายที่ก่อเหตุเนี่ยมีหลายสิบคนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไประงับเหตุได้นะครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับแต่ว่าในสุดรอมาจนถึงเช้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกก็มีการสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองไผ่นะครับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งตำรวจสถานีภูธรนะครับโผการเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในศูนย์ฝึกได้หลังจากนั้นก็เจรจานะครับกับกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุแล้วก็ในที่สุดนะครับก็สามารถจะเอาตัวผู้ที่บาดเจ็บนะครับรวมทั้งเอาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนะครับออกมาได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นก็มีปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่ภายในหอพักนะครับตอนนี้ก็ควบคุมตัวเยาวชนที่ก่อเหตุจลาจลได้แล้วทั้งหมด27รายตอนนี้ก็
นำตัวเยาวชนไทยที่ก่อเหตุออกจากศูนย์ฝึกไปควบคุมตัวที่เรือนจำกลางคลองไผ่แล้วนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ในช่วงวันนี้นะครับก็ฮือฮากันนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเกิดเหตุที่ข้ามวันข้ามคืนนะครับระยะเวลาในการเกิดเหตุเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนานนะครับเดี๋ยวคงจะต้องดูต่อไปว่าในอนาคตนะครับจะมีการป้องกันไม่ให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกอย่างไรนะครับก่อนที่จะคุยสู่เรื่องข่าวคราวต่างๆขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับของเครือมติชนนิดนึงนะครับวันที่13เนี่ยจะมีการเสวนานะครับเรื่องของโพลซึ่งมีการสำรวจความเห็นกันนะครับเป็นโพลที่ Daily News กับมติชนนะครับทำร่วมกันนะครับวันที่13เนี่ยจะมีการจัดเวทีนะครับมีการอภิปรายนะครับแล้วก็ผมก็จะไปขึ้นเวทีด้วยนะครับร่วมกับนักวิชาการหลายคนนะครับอาจารย์อนุสรธรรมใจก็จะไปด้วยนะครับรวมทั้งอาจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์ก็จะมาร่วมขึ้นเวทีด้วยนะครับงานนี้นะครับจัดที่ห้องประชุมใหญ่นะครับอาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเวลาบ่ายโมงถึงเวลาบ่ายโมงก็คือ 13.00 นนะครับถึงเวลา 15.30 นนะครับเป็นรายการวิเคราะห์ผลโพลมติชนกับ Daily News ว่ารัฐบาลเศรษฐาควรจะแก้ปัญหาอะไรนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดตามกันได้นะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียในเครือมติชนแล้วก็ Daily News นะครับในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมง35นะครับจนถึงบ่าย2 15นาทีนะครับคุณปรเมศเหตกูลนะครับกรรมการบริหาร Daily News Daily News ออนไลน์ขึ้นเวทีพร้อมกับคุณปราบบุญปานนะครับอาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณด้วยนะครับส่วนผมจะขึ้นเวทีเวลาบ่าย 2:20 นาทีนะครับถึงบ่าย 3:20 นาทีหัวข้อรัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรนะครับมีผมมีอาจารย์อัธจักรแล้วก็อาจารย์อนุสรธรรมใจนะครับก็เชิญชวนกันนะครับเช่นเดียวกับกิจกรรมนะครับอีกงานหนึ่งที่จะมีขึ้นในวันที่18นะครับคือวันเสาร์เป็นงานสำคัญนะครับของมติชนอีกงานหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเสวนาเปิดตัวหนังสือสำคัญของอาจารย์ธวัชชัยนะครับหนึ่งในนักวิชาการที่โด่งดังนะครับในการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยานะครับจะเป็นกิจกรรมที่จัดที่ห้องอเนกประสงค์นะครับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามนะครับเสาร์ที่18เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลา5โมงเย็นนะครับอาจารย์ธวัชชัยตั้งสิริวานิชที่เขียนหนังสือเล่มนี้หลายคนที่ติดตามเนี่ยทราบดีว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาแผนที่โบราณนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปที่อังกฤษได้แผนที่โบราณสำคัญจำนวนมากมานะครับก็จะมาเสวนานะครับในงานที่จะมีขึ้นย้ำอีกครั้งว่า18พฤศจิกายนนะครับ2566บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นที่ห้องอเนกประสงค์นะครับอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามนะครับวันนั้นผมจะไปร่วมดำเนินรายการนะครับแล้วก็นักวิชาการคนอื่นๆที่จะขึ้นเวทีด้วยนะครับก็อาจารย์ชาญวิกเกษตรศิริซึ่งก็ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นใหญ่ที่จริงๆหลายคนไม่ทราบว่าอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยทำวิทยาพลปริญญาเอกนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์อยุธยาด้วยนะครับแล้วก็จุดยืนประชาธิปไตยของอาจารย์ชาญวิทย์นะทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งนะครับเป็นจุดยืนที่มั่นคงนะครับนอกเหนือจากอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับก็จะมีนักวิชาการท่านอื่นๆเช่นอาจารย์สุเนศนะครับชุตรินทานนท์ซึ่งจะร่วมขึ้นเวทีด้วยนะครับเช่นเดียวกับคุณเดชบุญนาคนะครับซึ่งก็เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่จริงๆก่อนจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนักวิชาการสำคัญนะครับคุณสุจิตวงเทศนะครับก็จะขึ้นเวทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันนะครับเป็นงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับไปได้ที่มิวเซียมสยามนะครับนี่ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ไปร่วมเสวนากันนะครับแล้วก็ไปพบกับผมอาจารย์ชันวิทย์นะครับคุณสุจิตวงเทศนะครับอาจารย์สุเนศคุณเดชบุญนาคและที่สำคัญที่สุดอาจารย์ธวัชชัยนะครับตั้งสิริวันนี้ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านแผนที่ที่สำคัญแล้วก็โดดเด่นมากที่สุดในคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเข้าสู่เรื่องที่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมคุยนะครับนั่นก็คือสถานการณ์การเมืองหลังจากที่รัฐบาลคุณเศรษฐานะครับได้มีการประกาศนโยบายแจกเงิน 10,000 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับแนวทางในการแจกเงินก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นการแจกเงินแบบที่จะมีการกู้เงินมาแจกนะครับและในการแจกเงินนั้นการแจกเงินก็จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนะครับนอกเหนือจากเป็นการกู้เงินมาแจกและการแจกเงินกู้ในเดือนพฤษภาคมแนวทางที่รัฐบาลได้แถลงได้ประกาศเอาไว้นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแต่เดิมประกาศเอาไว้ว่า16ปีขึ้นไปทุกคนได้หมดก็มีการปรับเงื่อนไข
เป็น16ปีขึ้นไปนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับ16ปีที่จะได้นั้นจะต้องเป็น16ปีที่เงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนอายุ16ปีที่เงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนปรัชญานะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงปรัชญาเปลี่ยนแปลงแนวคิดแล้วเนี่ยนะครับเครื่องมือในการแจกนะครับจากเดิมที่เคยประกาศว่าจะเป็นการใช้บล็อกเชนนะครับก็มีการปรับนะครับเป็นการใช้แอปเป๋าตังค์ซึ่งตอนแรกนั้นทางฝั่งรัฐบาลเองก็บอกเอาไว้นะครับว่าจะไม่มีการใช้นะครับแอปเป๋าตังค์นะครับน่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางการเพราะแอปเป๋าตังค์นั้นพูดตรงๆทุกคนทราบดีว่าเป็นมรดกสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเมื่อเพื่อไทยต้องการจะทำเรื่องใหม่นั้นคงจะไม่อยากมีการใช้แอปเป๋าตังค์แต่ในสุดนั้นก็มีการสรุปแล้วนะครับว่ารอบนี้ในการแจกเงินนั้นก็จะมีการใช้แอปเป๋าตังค์นะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับปฏิกิริยาของสื่อในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อรุ่นใหญ่อย่างคุณสุทธิชัยยุนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างดุเดือดนะครับสื่อรุ่นกลางลงมาอย่างคุณกิตติสิงหาปัตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างดุเดือดนะครับคุณเศรษฐาทวีสินเองก็มีความเคลื่อนไหวที่พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อนะครับเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็ไปที่มติชนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสื่อแห่งแรกที่คุณเศรษฐาไปปรากฏตัวนะครับเพื่อจะชี้แจงว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของแนวคิดในการแจกเงินนะครับซึ่งในสุดตัดสินใจใช้การกู้ 500,000 ล้านบาทนะครับแล้วเลื่อนระยะเวลาในการแจกจากเดือนกุมภาพันธ์ไปเป็นพฤษภาคมเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าใครมีโอกาสอ่านในรายงานนะครับในมติชนออนไลน์ก็จะบอกว่าคุณเศรษฐาบอกว่าเหตุผลที่จะต้องกู้เงิน 500,000 ล้านนั้นก็จะระมัดระวังนะครับไม่ให้มีการโดนดำเนินคดีนะครับจะมีการส่งเรื่องเนี่ยไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับพิจารณาข้อกฎหมายให้ครบถ้วนหลังจากนั้นกระบวนการก็จะเป็นกระบวนการปกตินะครับส่งเรื่องไปยังกฤษฎีกาเรื่องกลับมาที่ครม.แล้วก็เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรผ่านก็จะส่งให้สว.พิจารณาต่อไปนะครับมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าอาจจะหมายถึงการที่รัฐบาลอาจจะมีการออกบอนหรือตราสารหนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเกิดปัญหาหนี้นั้นคุณเศรษฐายืนยันนะครับในการมาคุยกับทางมติชนเมื่อวานนี้ว่าเรื่องหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นจะไม่กระทบภาระทางการคลังของประเทศอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเศรษฐานะครับได้มายืนยันนะครับในการคุยนอกรอบแบบ exclusive นะครับกับเครือมติชนเป็นที่แรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นการคุย exclusive จริงๆเพราะว่าแถลงข่าวเสร็จปุ๊บนะครับในช่วงบ่ายๆของวันศุกร์เนี่ยตอน 5:30 นะครับก็มาที่มติชนเลยนะครับแล้วก็ชี้แจงกับปก.ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวของมติชนในรอบพิเศษนะครับว่าเรื่องนี้นะครับรัฐบาลไม่ได้ทำแบบที่หวังให้โครงการล้มนะครับอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากฤษฎีกาคงไม่ให้ผ่านนะครับและสารมนุษย์คงไม่ให้ผ่านนะครับยืนยันว่าคุณเศรษฐาเองนั้นต้องการผลักดันเรื่องนี้จริงๆนะครับไม่ใช่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ศาลตีตกเพื่อให้กฤษฎีกาตีตกนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่คุณเศรษฐามีการเปิดเผยนะครับกับผู้สื่อข่าวแล้วก็กับทีมบรรณาธิการของมติชนในการเสวนานอกรอบเสวนาพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับสดๆนะครับ 5:30 นะครับหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วราวบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 นะครับมาชี้แจงทันทีนะครับดังนั้นในกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นนโยบายปกติเป็นนโยบายที่ไม่ได้หวังล้มนโยบายตัวเองนะครับความเคลื่อนไหวในโซเชียลวันนี้ดุเดือดนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับภาพของส.ส.ของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่วันนี้เนี่ยนะครับใน Twitter ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า X นะครับใส่กันไม่ยั้งไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับหรือว่าคุณสิริกัญญาเองนะครับความเคลื่อนไหวใน Facebook นะครับความเคลื่อนไหวใน Twitter ดุเดือดนะครับเช่นเดียวกับในฝั่งเพื่อไทยเองนะครับการแสดงออกของส.ส.เพื่อไทยหลายต่อหลายคนใน Twitter หรือปัจจุบันเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า X นั้นก็ค่อนข้างดุเดือดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอดิศรเพียงเกไม่ว่าจะเป็นคุณลินทิพรนะครับปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชนกจันทาทองนะครับทั้งหมดนี้นะครับวันนี้เปิดศึกนะครับโซเชียลกับส.ส.พรรคก้าวไกลรวมทั้งเปิดศึกกับสื่อด้วยนะครับส.ส.เพื่อไทย
รุ่นเล็กอย่างคุณขัตติยาสวัสดิผลลูกสาวเสด็จเองนั้นวันนี้ก็มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์คุณสุทธิชัยเย็นยังดุเดือดด้วยหลังจากที่คุณสุทธิชัยบอกว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาตอนนี้นะครับเหมือนกับจะมีการแบ่งสื่อเป็นฝักเป็นฝ่ายหรือเปล่ามีสื่อซึ่งเป็นพวกรัฐบาลแล้วก็มีสื่อที่ไม่ใช่เป็นพวกรัฐบาลนะครับคุณขัตติยาสวัสดิผลส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาทวิตเตอร์ทันทีว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแนวคิดในการแบ่งสื่อเป็นฝักเป็นฝ่ายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าคุณสุทธิชัยเองนะครับต้องดูตัวเองว่าเป็นสื่อซึ่งนะครับทำหน้าที่สื่อแบบที่เลือกข้างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในแง่การเมืองวันนี้เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดุเดือดจริงๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนักการเมืองไม่ค่อยตอบโต้สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบโต้ในเชิงของการด้อยค่านะครับการตอบโต้ในเชิงของการทำสงครามน้ำลายการตอบโต้ในเชิงนะครับการกล่าวหานะครับว่าสื่อซึ่งตั้งคำถามกับรัฐบาลนั้นเป็นสื่อที่มีทางการเลือกข้างนะครับในแง่หนึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความขุ่นข้องหมองใจของพรรคเพื่อไทยเองหรือไม่ต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณอดิศรเพียงเกตเองวันนี้นะครับในTwitter นะครับหรือปัจจุบันใช้ชื่อว่าแอปพลิเคชัน X นั้นก็มีการออกมาตอบโต้พรรคก้าวไกลนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณสิริกัญญาซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณสิริกัญญาด้วยนะครับถึงขั้นบอกว่าสิริกัญญาตันสกุลคุณขัดขวางโครงการแจกเงิน 10,000 บาทหรือเปล่านะครับคุณไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีอย่างนั้นหรือนะครับแล้วก็ท้าทายต่อไปว่านะครับคุณอดิศรท้าทายคุณสิริกัญญาต่อไปว่าถ้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทประสบความสำเร็จนะครับคุณสิริกัญญาจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับอดิศรเพียงเกตพรรครัฐบาลประธานวิปรัฐบาลนะครับประกาศนะครับว่าถ้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทสำเร็จคุณสิริกัญญาจะรับผิดชอบอย่างไรระหว่าง 1. ให้สิริกัญญาลาออกจากส.ส.ไปเลย 2. ออกจากแวดวงการเมืองเศรษฐกิจนะครับ 3. ไปบวชชีนะครับและ 4. ไปกราบขอโทษประชาชนนะครับอันนี้ก็คือคำท้าทายนะครับที่คุณอดิศรแกนนำพรรครัฐบาลมีต่อคุณสิริกัญญานะครับว่าถ้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทนะครับหรือพูดตรงๆให้ชัดก็คือโครงการกู้เงิน 500,000 ล้านไปแจกประชาชนประสบความสำเร็จเนี่ยขอให้สิริกัญญาลาออกขอให้สิริกัญญาไปบวชชีนะครับขอให้สิริกัญญานะครับงดแสดงกราบขอโทษประชาชนนะครับแล้วก็ให้ออกจากแวดวงการเมืองเศรษฐกิจไปเลยว่าบรรยากาศของพรรคเพื่อไทยวันนี้ดูจะมีอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการตอบโต้นั้นจริงๆการตอบโต้ของรัฐบาลต่อฝ่ายค้านเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยทุกกรณีเพราะว่าสมัยเพื่อไทยเองเป็นฝ่ายค้านนั้นก็เคยเห็นการเมืองในยุคที่พรรครัฐบาลมีการตอบโต้กระแนะกระแหนใช้สงครามน้ำลายโจมตีด้อยค่าฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งการโจมตีสื่อด้วยการชกใต้เข็มขัดบอกว่าสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลเป็นสื่อเลือกข้างราวกับจะบอกว่าสื่อที่ไม่เลือกข้างต้องเป็นสื่อที่ประจบประแจงรัฐบาลนะครับปรากฏการณ์แบบนี้ในยุคที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับและพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลเราเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาแล้วนะครับกับการวิจารณ์สื่อซึ่งวิจารณ์รัฐบาลนะครับด้อยค่าสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ใช่สื่อจริงราวกับว่าสื่อจริงต้องประจบประแจงรัฐบาลนะครับนี่คือบรรยากาศที่สะท้อนถึงความไม่นิ่งทางอารมณ์นะครับความไม่นิ่งทางความรู้สึกนึกคิดในการบริหารนโยบายของรัฐบาลหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับพรรคก้าวไกลที่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นนะครับในการเปิดประเด็นตั้งคำถามกับนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณสิริกัญญานั้นจะกลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยไปแล้วหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าแม้กระทั่งคุณเศรษฐาทวีสินเองก็มีการทวิตเตอร์นะครับโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์คุณสิริกัญญาอย่างดุเดือดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากคุณอดิศรเพียงเกตไปที่มีการท้าทายคุณสิริกัญญาไปบวชชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลพักก้าวไกลนะครับสำหรับปัญหาเรื่องของการแจกเงิน 10,000 บาทในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าคุณสิริกัญญาเข้ามาหรือยังถ้าเข้ามาแล้วก็ขอเชิญคุณสิริกัญญาเลยครับสวัสดีครับสิริกัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ร้อนแรงนะครับนายกก็ออกมาตอบโต้สิริกัญญาคุณอดิศรเพียงเกตประธานวิปก็มาตอบโต้คุณสิริกัญญาแล้วว่าท่านนโยบายแจก 10,000 บาทสำเร็จในคุณสิริกัญญาจะกล้าออกไปบวชชีหรือเปล่านะครับแล้วก็จะลาออกจากส.ส.หรือเปล่านะครับตกลงตอนนี้เนี่ยนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยนะครับค
ุณศิริกัญญาเป็นคนเปิดประเด็นว่านโยบายนี้เนี่ยตอนจบจะไม่มีใครได้ตังค์เลยแล้วประเด็นนี้เหมือนกับเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยโกรธมากวันนี้ผมนั่งดูบรรยากาศของฝั่งเพื่อไทยในโซเชียลมีเดียจะโฟกัสไปที่ประเด็นนี้ตลอดเลยว่าเหมือนกับมีอารมณ์แค้นนะครับเหมือนกับมีอารมณ์ไม่พอใจที่คุณศิริกัญญาบอกว่านโยบายนี้ตอนจบจะไม่มีใครได้ตังค์เลยเนี่ยคิดว่าอะไรทำให้คุณศิริกัญญาประเมินว่านโยบายนี้นโยบายกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกประชาชนคนละ10,000เนี่ยจะจบโดยการที่ไม่มีใครได้ตังค์เลยครับคือถ้าติดตามที่ดิฉันออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะคะก็จะจำไปได้ว่าสิ่งที่ฉันเกาะติดตลอดมาก็คือเรื่องของแหล่งที่มาของเงินนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีการวิเคราะห์มาโดยตลอดว่ามันมีทางเลือกอยู่2แหล่งเท่านั้นนะก็คือแหล่งเงินในงบประมาณกับเงินนอกงบประมาณใช่ไหมคะแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยในช่วงแรกรัฐบาลก็บอกว่าจะใช้แหล่งเงินนอกงบประมาณก็คือธนาคารออมสินแต่ต่อมาก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยพอจะกลับไปใช้เงินในงบประมาณเนี่ยเงินในงบประมาณก็ไม่พอนะคะดิฉันก็ยังพูดติดตลกอยู่ว่าอีกวิธีนึงวิธีสุดท้ายก็คือต้องไปออกพรก.เงินกู้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันนั้นก็ยังบอกพูดติดตลกอยู่ว่าถ้าเลือกทางนี้จริงเนี่ยมันคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองนะคะแล้วก็หนำซ้ำก็ยังติดขัดเรื่องของกฎหมายอีกด้วยเนาะเพราะว่าโอ้หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญปี50ปี60เนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างชัดเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลนะคะรวมถึงมีการออกกฎหมายลูกอย่างเช่นพรบวินัยการเงินการคลังออกมานะคะซึ่งในพรบวินัยเนี่ยมาตรา53ก็พูดชัดเจนว่าจะกู้เงินเนี่ยนอกวิธีการที่ระบุไว้ตามวิธีการประมาณมีประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติมีโอนงบตามปกติเนี่ยจะทำไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศนะคะแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงจะทำได้นะคะอันนี้ค่ะที่หยุดณวันนั้นเราก็รู้ได้เลยว่าถ้าจะกู้จริงๆเนี่ยมันจะต้องพูฟให้ได้ว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะดิฉันยังไม่คิดถึงพรบ.ด้วยซ้ำเพราะว่าการออกเป็นพรบ.มันก็คือไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วไหมคะเพราะว่ากว่าพรบ.มันจะออกเนี่ยมันก็ต้องเข้าสภาผ่านการพิจารณาใน3วาระทั้งมีตั้งกรรมาธิการต้องมีถกเถียงกันอีกอย่างยาวนานเนี่ยมันจะออกทันได้ยังไงเนาะอันนี้ก็เลยถึงได้กล้าฟันธงว่าถ้าเลือกทางกู้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเจอทางตันโดยสมบูรณ์นะยังไม่ต้องพูดถึงว่าไม่มีทางเลยที่พรรคเพื่อไทยจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนละฉบับกันนะคะตอนที่จะออกร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านตอนนั้นถ้ายังจำกันได้สร้างอนาคตประเทศไทยนะคะก็มีสารรัฐมนูลเนี่ยก็เป็นก้างขวางคอแล้วก็ใช้เหตุผลนี้เลยว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ตอนนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50จะเขียนไว้ล็อกแน่นกว่านี้ก็คือบอกว่าจะต้องเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถึงจะกู้ได้เขาก็เลยกู้ไม่ได้นะวันนั้นวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะชัดแล้วว่าจริงๆก็กู้ไม่ได้เนาะตอนที่ดิฉันพูดเรื่องว่ามันมีทางเลือกสุดท้ายคือการกู้เงินเนี่ยก็ยังมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายทางการคลังเนี่ยก็ออกมาเล่าให้ดิฉันฟังเหมือนกันว่ามันกู้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันติดมาตรา53พอวันนี้เมื่อวันที่ดิฉันได้ยินที่ทางนายกแถลงนี่ก็ตกใจว่าเอาจริงเหรอแบบนี้เนี่ยมันคิดไม่ออกเลยว่าทำไมถึงมาเลือกทางนี้นอกจากว่ามันไม่มีหนทางอื่นแล้วจริงๆเนาะก็คือถึงทางตันแล้วจริงๆถึงได้เลือกทางนี้ทั้งที่รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากที่มันจะไม่สามารถที่จะกู้ได้เนาะเนี่ยค่ะดิฉันพูดไม่ทันขาดคำว่าเดี๋ยวจะต้องมีนักร้องเนี่ยไปยื่นเรื่องนี้แน่ๆนะคะก็ไปยื่นแล้วจริงๆในที่แบบว่าไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเดินไต่เส้นแล้วมันมีกรณีก่อนหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะหลีกเลี่ยงได้ไงว่าไม่ให้มีนักร้องแต่ดิฉันเนี่ยถ้าคนที่ศรัทธาในประชาธิปไตยเนาะเราอยากให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนปัดตกนโยบายที่พรรคการเมืองได้หาเสียงมาแต่ว่าก็ให้มันตกด้วยกระบวนการทางฝ่ายบริหารที่มันไปต่อไม่ได้อย่างเช่นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคนที่บอกกับทางรัฐบาลเองแล้วก็ต้องล้มเลิกทางนี้ไปอะค่ะก็เนี่ยที่ฉันก็เลยคิด
คิดไปคิดมาแล้วมันมีเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือหรือว่านี่มันเป็นการหาทางลงที่จะไม่ทำโครงการนี้กันแน่ค่ะโดยที่ให้ทางศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ร้ายแล้วก็มีคำตอบให้กับประชาชนว่าทำไมถึงทำไม่ได้นี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการตั้งสมมติฐานในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็เลยเป็นสนามอารมณ์ทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้านะคะเช้ามากนะคะคือคุณศิริกาประเมินว่าในส่วนนั้นนโยบายแจกตังค์เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาทางกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายเหมือนกับมันน่าจะมีคนไปยื่นคำร้องอะไรหมายถึงเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งมันก็มีคนไปยื่นแล้วค่ะก็คือคุณศิริสุวรรณเมื่อวานนี้ก็ไปยื่นให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินเรียบร้อยแล้วอ๋อทำไมคุณศิริกัญญาถึงประเมินว่าเรื่องเนี่ยถ้ามันมีการไปยื่นคำร้องเนี่ยมันจะถูกตีตกโดยสารแล้วมันจะไปผ่านกับสารเหมือนกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินรอบที่แล้วครับทำไมถึงประเมินแบบนั้นนะครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้คุณศิริสุวรรณก็ไปยื่นคำร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นคนที่ยื่นคำร้องต่อสารธรรมนูญได้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าดิฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาจงใจทำให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าว่าเพราะฉันคิดว่าข้าราชการน่าจะทราบดีว่ามันทำไม่ได้นะคะข้าราชการประจำแล้วเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่วันนี้ดิฉันนั่งเช็ครายชื่อที่ประกาศตามมติครม.แล้วเนี่ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั่งอยู่อยากรู้มากเลยว่าในรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยเขาถกกันว่ายังไงบ้างในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทำไมถึงมาจบที่พรบเงินกู้จะไม่มีข้าราชการคนไหนสักคนในนั้นเลยหรือไงว่าที่จะไม่ทราบว่ากระหกพรบเงินกู้แล้วไม่มันทำไม่ได้มันจะติดกฎหมายนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะคะจริงๆก็จากอาจารย์ศิโรจน์แล้วก็สื่อมวลชนเนาะถ้ารับทราบเนี่ยก็คือเรียกร้องกันหน่อยดีกว่าว่าให้เปิดเผยตัวรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่และคณะอนุกรรมการทุกชุดนะคะว่าถกกันว่ายังไงกันแน่ถึงได้ออกมาเป็นทางเลือกนี้นะคะอันนี้เรื่องซีเรียสนะคะดิฉันคิดว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยประชาชนนี่รอเกอร์นะคะที่คิดว่าเดี๋ยวจะได้แล้วอุตส่าห์แบบว่าเงินเดือนไม่ถึง 70,000 อุตส่าห์ไปถอนเงินให้เหลือไม่ถึง 500,000 เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วกฤษฎีกาตีตกหลังจากนี้หรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวข้องในฉันคิดว่ามันไม่น่าจะดีมันไม่น่าจะจบสวยแน่นอนแล้วก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่เราก็มีองค์กรอิสระที่ไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยสักเท่าไหร่เนี่ยเข้ามาแทรกแซงในการทำงานของทางฝั่งฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งจุดยื่นของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้ามีคนไปยื่นคำร้องนะครับแล้วก็ให้องค์กรอิสลามมาตรวจสอบเรื่องของการกู้ 500,000 ล้านมาแจก 10,000 เนี่ยจุดยืนก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าในโซเชียลตอนนี้ก็เริ่มมีการปั่นกระแสแล้วว่าก้าวไกลเนี่ยแอบเชียร์ให้มีคนไปยื่นคำร้องจุดยืนก้าวไกลเนี่ยชัดๆเป็นยังไงเราไม่ได้เชียร์เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เชียร์เราเอาไปว่าเราคัดค้านการที่จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้ามันจะต้องตกเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนะคะโดยที่ได้หาคำปรึกษาหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่ามันทำได้หรือมันทำไม่ได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใช้วิจารณญาณว่าสรุปแล้วมันควรจะต้องไปต่อหรือว่าพอแค่นี้แล้วก็จบไปไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่จะให้มีการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญค่ะจริงๆแล้วสภาก็ตีความได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งศาลรัฐธรรมนูญถ้าสุดท้ายแล้วรอดพ้นจากบ่วงของกฤษฎีกามาเข้าวาระที่1ในสภาเนี่ยก็มาถกกันเรื่องนี้กันต่อได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็มาตรา53ของพรบวินัยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้มีคำตอบอย่างกว้างขวางสิ่งที่งงก็คือวันนี้ทั้งวันนะคะไม่มีใครพยายามที่จะอธิบายผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆนะคะรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเองแล้วก็ทางรัฐบาลเองเพื่อจะอธิบายว่ามันทำได้มันถูกกฎหมายมาตรา53ว่าอย่างนี้เราเห็นว่าจำเป็นเร่งด่วนด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงแบบนี้1 2 3 4
ไม่มีใครทำแบบนี้ไม่มีใครทำแบบนี้ให้ที่ฉันดูเลยมีแต่คนมาใช้อารมณ์สาดใส่กันอย่างเดียวไม่มีการใช้ข้อมูลและเหตุผลใดๆถูกไหมเอาให้ฉันตั้งธงไปแล้วว่ามันผิดกฎหมายคุณก็ต้องมาแย้งว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่ามันถูกกฎหมายเพราะเหตุผลนั้นต่อไปนี้เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนตกลงวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยโหเถียงมันก็ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศนี้เนี่ยมันวิกฤตถึงระดับที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ขนาดนี้แล้วหรือไม่จนถึงวันนี้นะคะทั้งข้าราชการทั้งกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงเนี่ยยังไม่มีการทำตัวเลขอะไรออกมาให้เราเห็นเลยว่าประเทศเนี่ยมันถือวิกฤตแล้วจริงๆเมื่อวานนี้มีสไลด์หนึ่งที่บอกว่าโอ้ GDP โตต่ำแล้วก็โตต่ำสุดในภูมิภาคนะคะเมื่อเฉลี่ยย้อนหลังไป10ปีซึ่งมันก็ใช่นะมันคือย้อนหลัง10ปีนะมันโตต่ำมาตลอด10ปีแต่ว่าคุณบอกว่าคุณจะทำให้มันโตเร็วขึ้นได้ภายในปีเดียวอย่างนี้เหรอด้วยการกระตุ้นระยะสั้นเหรอมันไม่ใช่ไงมันเป็นปัญหาระยะยาวในเชิงโครงสร้างที่คุณต้องเข้าไปแก้ไขใช่ไหมจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีไม่รู้ถ้าอาจารย์ศิโรจน์เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีตัวเลขว่าประเทศเราอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยช่วยมาเล่าด้วยแน่นอนว่ามันมีคนรู้สึกประชาชนรู้สึกแต่ว่ามันไม่เคยถูกเอามาเป็นตัวเลขออกมาคือเราไม่สามารถที่จะบริหารประเทศด้วยความรู้สึกได้เราต้องใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยศาลก็คงไม่ใช้ความไม่ใช่ศาลกฤษฎีกาก็คงไม่ใช้ความรู้สึกเหมือนกันว่าตกลงแล้วมันจำเป็นเร่งด่วนไม่เร่งด่วนนะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราคาดนะจริงๆมันต้องจบไปแล้วด้วยก็คือทางกระทรวงการคลังนะหรือว่าใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังในคณะอนุกรรมการได้พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลตัวเลขหลักฐานหลักการเหตุผลชัดเจนจากนั้นยื่นให้กฤษฎีกาตีความพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้ว่าการจะออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านเนี้ยมันถูกต้องทำได้ตามมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังหรือไม่นั่นก็จบแล้วแต่ว่าไม่มีใครทำงงมากแล้วก็กลายเป็นว่าดิฉันไม่มีเอมพาธีหรอไม่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชนไม่เห็นถึงจิตปนาอันบริสุทธิ์ที่จะทำมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับวิกฤตเศรษฐกิจและการทำถูกต้องตามกฎหมายเลยเนาะในมุมของรัฐบาลเขาก็จะอ้างว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคืองมันจำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นแต่ในแง่กฎหมายเนี่ยคุณสิริกัญญาจะพยายามจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนได้หรือเปล่าในมุมของรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้มันฝืดเคืองคนไม่มีตังค์ถ้าอย่างนี้เข้าเกณฑ์ว่ามันเร่งด่วนจำเป็นจะต้องมีการกู้เงิน500,000ล้านไปแจกประชาชนไหมการเศรษฐกิจมันไม่เติบโตมันฝืดเคืองเนี่ยเป็นข้ออ้างได้ไหมว่าเร่งด่วนต้องกู้500,000ล้านไปแจกจริงก็เอาตัวเลขออกมาสิคะว่าที่มันฝืดเนี่ยมันฝืดตรงไหนการบริโภคมันลดลงติดลบ3ไตรมาสติดแล้วหรือเงินมันฝืดต่อเนื่องกันแสดงว่ามันไม่ได้มีการจับจ่ายใช้สอยเงินเฟ้อติดลบมาเป็นเวลา5เดือนติดต่อกันตัวเลขอะไรแบบนี้ค่ะที่มันจะบอกว่าจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าจำเป็นเร่งด่วนแล้วโครงการของคุณเริ่มเดือนพฤษภาคมก็คือเร่งด่วนมากเลยแต่ต้องรออีก7เดือนแบบนี้คุณจะยังมันยังได้เซนส์ของความเร่งด่วนอยู่อีกหรือเปล่าอะค่ะนะคะถ้ามันเร่งด่วนจริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนนี้คุณต้องทำวันนี้เลยถูกไหมคะต้องออกพรก.แล้วอะต้องออกพรก.แล้วเพราะว่ามันเป็นวิกฤตที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้แล้วคุณต้องทำเหมือนกับตอนที่ออกพรก.เงินกู้โควิด2อันเนาะดังนั้นเนี่ยโหเห็นคาตาเลยนะว่ามันจำเป็นเร่งด่วนอะคนยังด่ากันทั้งเมืองรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยตอนนั้นฝ่ายค้านด้วยกันนะคะก็ยังแบบว่าโอ้โหด่าว่ากู้อยู่แล้วมีดีแต่กู้มาแจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยก็ยังรออยู่เรายังรอข้อมูลหลักฐานอยู่ว่าสรุปแล้วตัวเลขไหนอินดิเคเตอร์ไหนที่คุณบอกว่าวิกฤตแล้ววิกฤตจริงๆไม่ใช่ว่าดิฉันไม่ได้ไม่เชื่อประชาชนที่บอกว่ามันซึมจริงมันซบเซาจริงๆอันเนี้ยเข้าใจแต่ว่าการจะออกนโยบายอะไรบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลมาแบ็กมากกว่าการใช้ความรู้สึกซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันมีตัวเลขที่มันจะโชว์แน่ๆไม่ใช่ว่ามันไม่มีเนาะแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินเลย
มีครั้งหนึ่งบางที่ทางกระทรวงการคลังที่มีแถลงที่กระทรวงการคลังมีพูดเรื่องของว่ารายได้เกษตรกรตกต่ำนะคะกับแวดเริ่มชะลอตัวซึ่งรายได้เกษตรกรก็ตกก็โตติดลบจริงแต่ว่ามันโตติดลบจากฐานที่มันสูงปีที่แล้วปี65เราจำกันได้ก็คือราคาน้ำมันมันสูงเนาะทำให้ราคาสินค้าเกษตรขึ้นยกแผงเลยพอปีนี้เนี่ยมันก็เลยดรอปลงนะส่วนแวดก็โตช้าลงจริงนั่นก็คืออินดิเคเตอร์เดียวที่เคยได้ยินมาถ้าจะทำให้ทางกฤษฎีกาเชื่อว่าเนี่ยมันจำเป็นเร่งด่วนแล้วจริงๆเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงมากกว่านี้นะคะแค่บอกว่าโต1.1เฉลี่ย 1.8% ตลอด10ปีเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตค่ะมันคือปัญหาในเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวที่เราต้องแก้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการแจกเงินครั้งเดียวแน่นอนคุณสิริกัญญาพูดประเด็นหนึ่งดีก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลอยากทำเร็วเนี่ยต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่สูตรคุณเศรษฐาคือออกเป็นพรบคุณสิริกัญญาประเมินว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลเลือกจะออกเป็นพรบคือพระราชบัญญัติแต่ไม่ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาครับทั้งที่ถ้าอยากเร็วก็ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาใช่เพราะว่าไอ้พรก.เนี่ยมันจะถูกกำหนดด้วยอีกมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี60ที่มันเขียนล็อกไว้หนักกว่ามากก็คือต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่งั้นจะเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนล็อกแน่นมากคุณต้องพรูฟให้ได้ไกลกว่านั้นอีกค่ะถึงจะสามารถที่จะออกเป็นพรก.ได้นะคะอันนี้ก็เลยถอยมาหน่อยแล้วก็ออกเป็นพรบ.แทนนะคะแต่ว่าเหตุผลเขาให้บอกว่าก็อยากให้มันเป็นไปตามกระบวนการสภาได้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการจ่ายเงินที่ลากไปถึงพฤษภาเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมหรือว่ามันนานไปจนคนจะรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นอะไรแล้วมันก็อาจจะไม่มีผลอะไรเท่าที่ควรถ้าให้คุณสิริกัญญาประเมินเนี่ยการจ่ายเดือนพฤษภาจะกระตุ้นได้ไหมหรือว่ามันไม่น่าจะได้มันไม่ใช่แค่นั้นอีกนะคะถ้าใน PowerPoint มันถูกต้องนะคะที่เมื่อวานที่นายกแถลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแจกเดือนพฤษภาแล้วมันจะทันไม่ทันแล้วด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าต้องใช้บาทแรกภายใน6เดือนครับแต่ว่าเงินเนี่ยจะอยู่จะแลกเป็นเงินสดได้ภายในเมษา2570เนี่ยก็คือมันไม่เหลือไอ้ความรู้สึกว่ามันต้องรีบใช้แล้วอ่ะมันคืออาจจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามีเวลาต้องใช้บาทแรกภายใน6เดือนถ้าไอ้ PowerPoint นั้นไม่เป็นรายละเอียดที่มันจะเปลี่ยนอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่ารายละเอียดมันเปลี่ยนตลอดเนาะเราถ้าเป็นแบบนี้มันไม่มีฟีลลิ่งของการแบบคนรีบกันออกมาใช้การใช้จ่ายแบบอินเทนซีฟเนาะแบบเยอะๆแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นทันตาเห็นทันทีว่าแบบว่ามีการจับจ่ายใช้สอยคึกคักคนออกมายิง QR code กันจ่ายเงินด้วยเงินดิจิตอลกันอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นภาพนั้นแล้วอ่ะเราก็ยังเนาะพอมันเป็นพฤษภาไปแล้วอีกเนี่ยก็เลยยิ่งแบบเอ๊ะตกลงวิกฤตเศรษฐกิจเกิดตอนไหนถูกไหมคะทำไมถึงไปเริ่มพฤษภาแถมยังจะกระตุ้นแบบกระตุ้นแบบไหนที่6เดือนแรกเนี่ยแค่ขอให้ใช้บาทแรกก็พอแต่ว่าใช้ไปได้เรื่อยๆจนถึงเมษา70แบบนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าไอ้ power ของการที่จะกลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยังอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ารายละเอียดต่างๆวิธีการเงื่อนไขเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้อะค่ะถ้าให้คุณสิริกัญญาประเมินเนี่ยถ้าถือว่าเศรษฐกิจมีวิกฤตอย่างที่รัฐบาลพูดแล้วเป็นวิกฤตแบบเร่งด่วนจนต้องกู้500,000,000มาแจกในเดือนพฤษภาเนี่ยตอนนี้ช่วงจากเนี้ยนะครับคือจากพฤศจิกาจนถึงพฤษภาเนี่ยรัฐบาลควรจะมีมาตรการกระตุ้นอะไรประคองเศรษฐกิจที่รัฐบาลอ้างว่าวิกฤตและเร่งด่วนจนต้องกู้เงินมาแจกไหมครับหรือว่าดูสภาพแล้วเนี่ยคุณสิริกัญญาก็ประเมินว่ารัฐบาลไม่น่าจะมีมาตรการอะไรกระตุ้นจากพฤศจิกาไปจนถึงพฤษภาคมแล้วครับไอ้ฉันคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่ามันก็อาจจะติดขัดเรื่องของงบประมาณด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้แค่งบ66ไปทางก่อนในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำนะคะฉ
ฉันก็แต่ว่าจริงๆงบกลางมันก็เริ่มแล้วนะก็คือเริ่มใช้งบกลางไปได้แล้วเขาก็จะการไว้สักประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแรกเนี่ยให้ใช้งบกลางได้ไม่เกินนั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ยังทำอะไรได้อีกค่อนข้างมากแต่ว่าโดยที่งบประมาณอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดอยู่ดีอยู่ประมาณไม่ถึงแสนล้านดีแต่ว่าฉันคิดว่าก็ยังน่าจะทำอะไรได้อีกนอกจากนั้นถ้าคุณเห็นว่ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นจริงนะคะอาจจะต้องมีการแบบว่าทยอยกระตุ้นในวิธีการอื่นในการให้เกิดเงินลงทุนในระดับชุมชนในระดับยากรากหญ้าหรือว่าท่องเที่ยวนี่มันต้องกระตุ้นมากกว่านี้แล้วถูกไหมไม่ใช่แค่มีให้วีซ่าฟรีกับ5ประเทศแล้วมันต้องมีกิจกรรมอะไรที่มันคึกคักดึงดูดนักท่องเที่ยวมีคูปองเพิ่มรายได้รายจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วอะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากดิจิทัลวอลเล็ตก็หรือว่าเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมันจะไปตกต่ำในอีก7-8 เดือนข้างหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคาดการณ์ล่วงหน้าก็ไปได้แต่ว่าถ้าคาดการณ์ล่วงหน้านี่ยิ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยทุกสำนักบอกว่าโตโดยที่ยังไม่ต้องมีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยทุกสำนักคาดการณ์ว่าจะน่าจะโตประมาณ 3.4-3.6% กันหมดเลยในขณะที่ปีนี้นี่แหละที่มันค่อนข้างที่จะช้าโตช้าลงอยู่ที่ประมาณ2 กว่า 2.7-2.8 นะคะตรงนั้นเนี่ยก็เลยงงไปหมดแล้วแต่โอเคเขาอาจจะไม่ได้ดู GDP แต่ว่าแต่ซีโร่ที่ไม่ถามมากน่ะดีเบตคุณเผ่าภูมิที่ Voice อ่ะเมื่อตอนก่อนเลือกตั้งอ่ะเดือนเมษาที่ไปที่ Voice ใช่ไหมคะแล้วก็จำได้เพราะมันเป็นวันสงกรานต์ที่ดีฉันใส่ชุดผลส้มจำได้ไหมใช่แล้วเจออาจารย์ด้วยถามเราแต่ก่อนสงกรานต์แล้วเนาะนี่มันจะครบปีแล้วอ่ะก็คือถ้าเกิดเมษาตอนนั้นไม่ถึงปีหน้าที่จะมีดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันก็จะปีหนึ่งพอดีอ่ะคุณเผ่าภูมิใช้โมเดลอะไรคาดการณ์ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจในอีก1ปีข้างหน้านะแปลว่าถ้าเกิดจากนี้จนถึงพฤษภาถ้าไม่มีการกระตุ้นอะไรเพิ่มจากการรองเงินในเดือนพฤษภาเศรษฐกิจน่าจะทรุดลงไปอีกใช่มั้ยถ้าเป็นแบบนี้หรือว่ามันก็จะทรงๆไปเรื่อยๆถ้าไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมจากพฤศจิกาจนถึงพฤษภาเนี่ยเศรษฐกิจจะทรุดลงไปเยอะมั้ยก็คือมันก็จะชะลอตัวลงไปนะคะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนด้วยซ้ำไปที่เขาเลื่อนการบริโภคเนาะจากเดิมเขาอาจจะกะว่าจะซื้อของซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านในช่วงปลายปีแต่ว่าพอว่าเดี๋ยวมีดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเดี๋ยวเราชะลอไว้ก่อนเดี๋ยวรอไปซื้อตอนที่มีดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งตอนแรกบอกว่าจะมาเดือนกุมภาแต่พอนี้บอกว่าไปเดือนพฤษภาคนชะลออีกนะคุณรอคนรออีกแล้วที่จะไปซื้อเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็อาจจะมีการที่ตัวการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยอาจจะไม่กระเตื้องก็ได้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่ามันจะออกการเป็นซึมมากกว่าการที่แบบว่าโอ้จะแบบแครชแบบว่าตกเศรษฐกิจตกต่ำแบบว่าเหมือนตอนที่เราเจอในช่วงโควิดที่ผ่านมามันจะไม่ใช่ภาพนั้นนะแต่ว่ามันจะออกซึมๆคนรู้สึกว่าเงียบๆคนไม่ออกมาจับใช้สอยอะไรจะเป็นแบบนั้นมากกว่าอันนี้ก็คล้ายๆนักเศรษฐศาสตร์หลายที่ประเมินเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยมันจะไม่ซุดทันทีแต่ว่ามันจะซึมๆไปเรื่อยๆแล้วจะไม่ค่อยเห็นสัญญาณกลับตัวคุณสิริกัญญาก็ประเมินแบบนั้นว่าทิศทางจะซึมๆแล้วยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเร็วๆใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยปัจจัยภายนอกตรงนี้มันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ความผันผวนมันค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยเพราะว่ามันมีสงครามขึ้นมาอีกแล้วก็ยูเครนรัสเซียยังไม่ทันจบก็มาอิสราเอลปาเลสไตน์เนาะซึ่งมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกแน่ๆแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจากการที่สหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราเฟดเรทเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนาะถึงแม้ว่าจะเหมือนจะหยุดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ยอมลงเนี่ยก็ทำให้หลายๆประเทศที่กู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเจอกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจก็ชะลอตัวทั่วโลกอันนี้มันก็ทำให้คนที่เคยซื้อของเราคนที่เราเคยส่งออกไปได้แล้วเขานำเข้าสินค้าจากเราเนี่ยเขาก็
อาจจะนำเข้าน้อยลงนะคะยังไม่ต้องพูดถึงว่าจีนเองจีนก็เจอวิกฤตในประเทศของเขาเช่นเดียวกันนะคะกำลังซื้อยังไม่กลับมาแต่ว่าจีนเองเนี่ยก็เตรียมอัดฉีดก้อนใหญ่อยู่ยังรออยู่ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่ถึงมาตรการเนาะแต่ว่ากำลังซื้ออ่อนลงชัดเจนเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีวีซ่าฟรีของประเทศจีนแล้วแต่ว่าถ้าเราไปที่แหล่งท่องเที่ยวที่ปกติคนจีนเคยไปเยอะๆเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพก็ยังไม่ค่อยเห็นเชียงใหม่ก็ยังไม่ค่อยเห็นฟื้นกลับมานะคะเพราะว่าจีนเองก็มีปัญหาภายในประเทศเหมือนกันแล้วก็กำลังซื้อนักท่องเที่ยวจีนอ่อนลงไปเยอะมากนะคะจากการที่หลังจากเกิดวิกฤตโควิดเป็นต้นมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้นะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้มีส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกเท่านั้นเลยเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างที่จะควบคุมไม่ได้ค่ะแสดงว่าตอนนี้ทิศทางของรัฐบาลที่หวังว่าจะใช้ภาคท่องเที่ยวมาอุ้มเศรษฐกิจไทยก่อนที่การผลิตจะเติบโตหรือว่าการบริโภคจะเติบโตเนี่ยสูตรของการใช้การท่องเที่ยวมาประคองเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กแล้วใช่ไหมครับในรอบนี้เพราะว่าจีนเองก็ยังไม่ฟื้นแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่ฟื้นมากอย่างที่คาดการณ์กันใช่ค่ะดิฉันคิดว่าอาจจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ดีกว่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดหวังการท่องเที่ยวจีนรัสเซียก็ในประเทศก็อาจจะมีสงครามอะไรด้วยนะก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เป็นตามเป้าหมายแต่ว่าจะใช้วิธีการที่มีพุ่งเป้ามากกว่านี้ก็คือว่าไม่ใช่แค่วีซ่าฟรีนี่มันคือได้สำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้การท่องเที่ยวที่กระเป๋าหนักจ่ายหนักเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆที่ถ้าจะดึงเข้ามาก็ยังคงมีคนที่มีรายได้ดีและได้มั่นคงในประเทศต่างๆนี้เข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เรายังไม่ได้ไปใส่ใจเข้ามากนะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปเกาหลีใต้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องมีจัดแพ็กเกจเฉพาะสำหรับดึงดูดเม็ดเงินเลยเอาแค่แบบไม่ใช่จำนวนคนอะแต่ว่าเป็นเม็ดเงินที่เขาจะเอาเข้ามาใช้ในประเทศนี้ค่ะตอนนี้เรายังแทบจะไม่ได้มีโปรแกรมทำอะไรนอกเหนือไปจากนั้นหรือจะมีWinter Festival ใช่ไหมคะที่เมื่อวานนี้มีนายกรัฐมนตรีก็ออกมาใส่ผ้าพันคออยู่ก็อาจจะมีโครงการเตรียมอยู่แต่ว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคุณสิริกัญญาถ้าเกิดให้ช่วยประเมินเนี่ยผมมีข้อสังเกตอย่างนึงว่าตอนนี้เนี่ยหลายนโยบายที่รัฐบาลเพื่อไทยได้พูดเอาไว้ในช่วงเลือกตั้งอย่างเช่นเรื่องค่าแรงหรือว่าเรื่องของเงินเดือนข้าราชการหรือว่าแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเคยพูดถึงการการันตีรายได้ครอบครัวต่างๆว่าจะไม่ให้ต่ำกว่า 20,000 บาทแล้วถ้าต่ำกว่าเนี่ยจะมีการอัดฉีดเงินให้ทุกครอบครัวเนี่ยไม่มีครอบครัวไหนเลยที่รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทเนี่ยมันเหมือนกับหลายเรื่องเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาไม่พูดแล้วในปัจจุบันคุณสิริกัญญาคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับอย่างเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็ดูไม่ค่อยกระตือรือร้นในการพูดการการันตีรายได้ประชาชนซึ่งคุณแพทองธารคือพูดไว้ว่าจะไม่มีครอบครัวไหนเงินไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยเหมือนกับจะไม่พูดไปแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นความจำเป็นของการกระตุ้นหรือว่าเขาไปโฟกัสที่การกู้ 500,000 ล้านไปแจก 10,000 จนเขาลืมคิดถึงนโยบายเรื่องพวกนี้ไปแล้วโดยปริยายหรือว่าเขาไม่มีตังค์แล้วจริงๆใช่ค่ะไอ้นโยบายนั้นที่ฉันก็จำได้เพราะว่ามันฟังดูคล้ายๆกับ negative income tax นะเหมือนกับว่าใครที่เงินเดือนยังไม่ถึง 20,000 ก็จะเติมเงินเข้าไปอันนี้เลิกพูดตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วนะคะในเอกสารที่ส่งกกต.เนี่ยก็เรื่องนี้เนี่ยก็คือพูดเลยว่าเดี๋ยวให้มันเป็นไปตามไปตามเศรษฐกิจเดี๋ยวเศรษฐกิจดีอารมณ์ว่าเดี๋ยวคนเศรษฐกิจดีเงินก็ถึง 20,000 บาทเองต่อเดือนนะคะก็คือไม่มีการคำนวณเม็ดเงินส่งกกต.ด้วยซ้ำไปก็ยิ่งแสดงเห็นว่าไม่เอาแล้วทิ้งไปนะคะโครงการนี้ในขณะที่โครงการมีอันนึงพูดเรื่องของการให้สวัสดิการผู้สูงอายุคุณศิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์ทราบไหมคะว่าเพื่อไทยมีนโยบายเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุด้วยเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ทางฝั่งก้าวไกลพูดเรื่องสวัสดิการเนี่ยทางเพื่อไทยก็จะบอกว่ายังไม่ต้องทำสวัสดิการเดี๋ยวขอให้เศรษฐกิจโตก่อนเนาะในนั้นเนี่ยในเอกสารกกต.เนี่ยยังมีให้เงินไว้สำหรับการทำสวัสดิการผู้สูงอายุไว้เลยตั้ง300,000กว่าล้านบาทเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยในการหาเสียงก็ไม่ได้มีการหาเสียงส่วนค่าแรงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีทางออกง่ายๆไหมว่าไม่ได้กระทรวงนี้ไม่ได้กระทรวงแรงงาน
ก็เลยพอเป็นคนอื่นก็เลยทำยากเนาะแต่ว่าดิฉันก็ยังจำได้ว่าตอนที่ในสภาหลังจากแถลงนโยบายกันไปแล้วแล้วก็มีการซักถามโดยสสสวเนี่ยนายกก็ยังพูดอยู่เลยนะว่า400บาทปีหน้าแน่นอนถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีที่พัดออกมาบอกแล้วว่า400บาทไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นการปรับตามคุณวิชาชีพแทนก็เป็นไปได้นะคะว่าสมาธิเนี่ยมันถูกดูดไปกับโครงการ Digital Wallet จนหมดจนไม่เหลือช่องว่างไปทำนโยบายอื่นๆที่เคยได้หาเสียงไว้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าโหเขาก็ประชุมกันหนักหน่วงนะทั้งอนุกรรมการมีตั้งหลายชุดแล้วก็มีคณะกรรมการมีคณะทำงานขับเคลื่อนคณะทำงานที่จะตรวจทุจริตอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้ให้เหลือสมาธิไปโฟกัสเรื่องอื่นๆไปแล้วนะคะผมถามคุณสิริกัญญานิดนึงอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ในทวิตเตอร์ใน X ในคุณสิริกัญญาก็ดุดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการพูดถึงเรื่องของตรรกวิบัตินะครับแล้วก็พูดถึงคนที่เหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองทำงานหนักแล้วการทำงานหนักของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันโพซิทีฟมันเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยอันนี้เป็นการทวิตเตอร์ตอบคุณเศรษฐาอย่างแน่นอนนะครับทำไมถึงใช้คำที่ดุกับคุณเศรษฐาขนาดนี้นะครับไม่ค่อยเห็นใครกล้าใช้คำขนาดนี้กับคุณเศรษฐาทวีสินว่าตรรกวิบัติทำไมถึงใช้คำดุดันขนาดนี้ครับตอนนี้โอ้ยมันไม่ใช่คำดุดันนะคะ logical fallacy คือพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วดิฉันคิดว่ามันอาจจะฟังดูดุเพราะว่ามีคำว่าวิบัติถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือการให้เหตุผลแบบผิดเนาะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราชอบทำกันในการแบบว่าจับผิดคำพูดนักการเมืองรัฐมนตรีรัฐบาลอะไรเงี้ยกันอยู่แล้วนะคะยังเคยเปิดคลาสอบรมให้กับสสตอนสมัยอนาคตใหม่เลยเกี่ยวกับเนี่ย mm-hmm. เกี่ยวกับตรรกวิบัตินะ mm-hmm. เขาทำกันแบบนี้อย่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. แล้วพอเห็นถ้อยคำที่คุณเศรษฐาเนี่ยตอบโต้เนาะตอบโต้ดิฉันเองนะคะโดยการรีโพสต์ของ The Standard เนี่ยว่า mm-hmm. อย่าไปคิดอย่าคิดว่าทุกคนจะคิดเหมือนคุณนะอย่ามาดูถูกการที่คนเขาตั้งอกตั้งใจทำงานมีมุ่งมั่นเพื่อยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตอะไรเงี้ยพออ่านแล้วมันอ่ะโอ้โหนี่มันคือก็คือนั่นคือตรรกวิบัติประเภทนั้นจริงๆว่าอย่ามาบอกว่ามันทำไม่ได้นะเพราะว่าเราตั้งใจมากๆมันคือการที่บอกว่าถ้าฉันเนี่ยได้แบบแสดงพลังทุ่มเทแรงกายแรงใจไปแล้วเนี่ยแล้วก็เสียสละทุกอย่างเพื่อทำอันนี้เนี่ยมันจะต้องถูกซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักตรรกะเท่านั้นแหละแต่ว่าคำว่าวิบัติอะไรทำให้คนรู้สึกว่ามันแรงแต่มันคือการให้เหตุผลผิดพลาดซึ่งทุกคนเป็นทุกคนทำได้ทุกคนสามารถพลาดกันได้นะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ควรพลาดเท่านั้นเองนะคะก็ควรจะใช้โซเชียลให้น้อยลงจะได้ไม่เกิดการพลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นขำของเช้าวันนี้ที่มันดุเดือดเหลือเกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันนั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะบอกว่ามันจำเป็นเร่งด่วนเมื่อไหร่จะบอกว่ามันถูกกฎหมายแล้วก็แบบไม่มีใครตอบเรื่องนี้สักทีเนาะแล้วก็เล่นไปเดี๋ยวจะให้ดิฉันหวดชีนะตอนเช้ามาเปิดมาเอ้าคุณเศรษฐามาตอบดิฉันแล้วอ้าวก็ตอบว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจมากดังนั้นมันจะไม่ผิดกฎหมายเหรอมันก็ไม่ใช่ไงบอกมาสักทีว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วมันถูกกฎหมายจริงๆค่ะยังรออยู่ในวันนี้นั่งอ่าน Twitter รอนะคะว่าทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าทางรัฐบาลจะมีใครออกมาตอบโต้ด้วยข้อมูลว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายเอาแบบมีข้อมูลข้อเท็จจริงชัดเจนนะคะไม่เอาเป็นแบบความรู้สึกนะคะรออยู่ค่ะไอ้ประเด็นเร่งด่วนเนี่ยคนที่ต้องชี้แจงคือใครคือคุณเศรษฐาหรือว่าควรจะเป็นรัฐบาลหรือว่าควรจะเป็นพรรคเพื่อไทยประเด็นเรื่องความเร่งด่วนเนี่ยใครต้องเป็นคนชี้แจงที่คุณสิริกัญญาอยากได้ยินเลยครับจริงๆก็ต้องคนใครก็ได้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทุกคนสามารถที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนชี้แจงกับดิฉันอาจจะเอามาสักส่วนหนึ่งก็ได้แต่ว่าส่วนที่ต้องไปชี้แจงกับคณะกรรมการกฤษฎีกาขอแน่นๆเน้นๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย
เดี๋ยวกฤษฎีกาเขาไม่เชื่อนะคะว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วเขาจะไม่ยอมให้ผ่านเอานะคะเดี๋ยวเขาจะตีตกไปตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสภานะคะก็ใครก็ได้อะค่ะแต่ว่าคือแต่ว่าวันนี้นี่ทางสสเพื่อไทยก็มารุมกินโต๊ะดิฉันเยอะอยู่แต่ว่าถ้ามีใครมีข้อมูลว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันวิกฤตยังไงนะคะขอแบบมาเป็นแบบเน้นตัวเลขเน้นเปอร์มายืนยันนิยามว่าวิกฤตมันคืออะไรมาให้ชัดเจนเนี่ยฉันจะขอบคุณมากเลยถ้าเกิดมีใครทำได้แบบนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันไปลำแก้บนก็ได้นะเดี๋ยวไปลำแก้บนตกลงสิริกัญญายังไม่บวชทีสิริกัญญาท้าเพื่อไทยใครมีข้อมูลเร่งด่วนขอให้ตอบตรงเต็มเน้นๆถ้าตอบได้จะไปลำแก้บนใช่ได้เลยที่ไหนดีอะปกติเขาลำแก้บนกันที่ไหนข้าพรมดีไหมคะไม่เคยบนจนเกิดมาตามคำถามสุดท้ายอันนี้คำถามสั้นๆช่วงในหุ้นตกเยอะตอนตั้งรัฐบาลเพื่อไทยใหม่ๆเนี่ยเขาบอกกันว่าหุ้นจะตกถ้าสิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนี้รัฐมนตรีคลังไม่ได้ชื่อสิริกัญญารัฐมนตรีคลังชื่อเสถาทวีสินรัฐมนตรีช่วยคลังชื่อจุลพันธ์ปัญหาหุ้นตกจะจบเมื่อไหร่เพราะสิริกัญญาก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังแต่ว่าหุ้นก็ยังตกระนาวอยู่เนี่ยคิดว่าปัญหาหุ้นตกจะจบเมื่อไหร่โอ้โหอันนี้เดายากมากเลยค่ะมันเป็นแบบวิถีนักลงทุนเนาะมันมีเรื่องนิดนึงมากระทบมันก็ลงได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสิริกัญญารับจบเองถือว่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังเนาะแต่ว่าชอบออกมาพูดจาต่อว่ารัฐมนตรีคลังบ่อยๆก็ทำให้นักลงทุนเขาขุ่นเคืองหรือเปล่าเขาก็เลยทำหุ้นตกเพื่อแสดงการประท้วงหรือเปล่ายังไม่แต่ว่ามันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วค่ะมันคงไม่เกี่ยวกับละมั้งเป็นรัฐมนตรีคลังนะคะนอกจากนี้ยังมีคนพูดด้วยบอกว่าถ้ายกเลิกนโยบายถ้าก้าวไกลยกเลิกนโยบายก้าวไกลทั้งหมดรับรองหุ้นขึ้นทันทีแล้ววันนี้ก้าวไกลยังไม่ได้เริ่มทำนโยบายอะไรเลยนะคะแต่ว่าหุ้นก็ยังไม่ขึ้นสักทีก็รออยู่ก็เดี๋ยวรอดูสิริกัญญานะครับเพราะเหมือนกับเป็นคนที่ตอนนี้บางฝั่งให้เป็นคนรับจบทุกเรื่องไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับขอบคุณคุณสิริกัญญามากนะครับอันนี้เป็นคำท้าทายนะครับอยากเห็นคนของเพื่อไทยชี้แจงความเร่งด่วนนะครับที่ใครชี้แจงได้คุณสิริกัญญาจะไปรำแก้บนนะครับส่วนลำที่ไหนอันนี้ยังไม่รู้นะครับขอบคุณคุณสิริกัญญามากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ช่วงการเปิดประเด็นว่าอยากเห็นฝั่งรัฐบาลออกมาชี้แจงว่าคำว่าเร่งด่วนซึ่งเป็นเรื่องทางกฎหมายด้วยนะครับในการกู้ 500,000 ล้านไปแจกนี่คืออะไรแล้วเชิญชวนนะครับทีมพรรคเพื่อไทยให้ออกมาเปิดชี้แจงนะครับว่าความเร่งด่วนที่ว่านี่คืออะไรนะครับเพราะนี่คือหัวใจซึ่งอาจจะเป็นปัญหาทางกฎหมายต่อไปในอนาคตด้วยวันนี้มีเรื่องมาเคลียร์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามการอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดแฮชแท็กมีเรื่องมาเคลียร์นะครับแล้วก็มติชนทีวีนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายการคุณภาพอื่นในเครือมติชนกันต่อนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับกลับมาพบกับผมศิโรจน์ครับไปดูได้ใหม่ในยูทูบมติชนทีวีนะครับวันศุกร์ในรายการThe Politics นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับมีเรื่องมาเคลียร์ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ